ีครับวันนี้สร้างละก็จะมารีวิวไอ้ชุดพันหกให้เบิ่งว่ามันการยิงมันเป็นยังไงบางคนก็ยังบ่เชื่อมันก็ได้ว่าชุดพันหกพันเจ็ดมันแม่นบ่มันดีกว่าชุดเล่อๆบ่ประมาณนี้ก็จะวันนี้ก็จะมารีวิวให้เบิ่งไก่นี่ก็เป็นไก่กล้องล้างก็เป็นล้าง120ครับเป็นปีกข้าวนี่ตัดยางฮะสำคัญเลยตัดยางประมาณ20 22ฮะประมาณนี้มันจะบ่ฟาดอย่าไปตัดเหี้ยวถ้าจัดประมาณ20 22อ่ะแท่งยางมันจะได้พอดีครับชักตัวนี้มันประมาณ80นี่ก็เป็นไม้ประดู่ทรงกำข้อฮะสั้นๆเป็นมินิปีกของเขา40เซนครับตัวนี้ชุดพันหกครับการยึดน็อตแข็งแรงแน่นอนครับตัวนี้สามน็อต3ตัวยึดฝังเข้าไปในตัวล่างเลยเดี๋ยวจะยิงให้เบิ่งอยู่3กระป๋องครับประมาณ8เม็ดคือเก่าครับเดี๋ยวจะยิงให้เบิ่งว่ามันแห้งสําใดอย่างตัวนี้ใส่อยู่ 12.5 ครับตัวนี้มันชักอยู่ประมาณ80แห้งแน่นอนครับผมเดี๋ยวสิยิงให้เบิ่งเดี๋ยวผมสิหันกล้องไปอีกด้านนึงเดี๋ยวสลับกล้องให้เบิ่งเดี๋ยวตั้งกล้องไปทั้งคนให้รอมันจุดจังได๋เดี๋ยวก็ยิงจังจุดๆนี่ล่ะยิง3กระป๋องครับจากจะยิงจากซ้ายยิงจากซ้ายไปขวาเดี๋ยวก็จะหันกล้องไปโอเคฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะไปยิงทั้งหลังกล้องโอเคครับผมยิงจากซ้ายไปขวาครับนึงครับนั่งดีๆก่อนโอเคครับผมยิงจากซ้ายครับผมกระเด็นลูกดอกกระตุกไปข้างล่างแข็งโคตรครับเดี๋ยวต้องหายให้มาบังนิดนึงลูกดอกทบไปข้างล่างครับ
มันแห้งครับมันลูกหนึ่งลูกแรกกระเด็นกระเด็นออกไปนอกหน้าต่างเลยลูกสองลูกสองตีปั๊บเดี๋ยวก็จะหายไปใส่นี่ลูกนึงครับลูกสามผู้ดีเอากล้องมาบังไว้เจ้ครับผมโอ้มันตีมันฟาดไปบ้านคุณด้วยก็โอเคครับผมมันบ่มีหางเสือมันก็เลยกลายเป็นยิงไปแล้วมันฟาดถ้าเป็นเฮายิงใส่เสื้อมันก็สิบ่ฟาดก็เทศไปเบิ่งครับครับตัวชุด 1,600 ใส่ลูกง่ายครับลูกงอเลยหลวงมันงอโดนอัดไปแห้งหมดรู้สึกท่านหัวครับผมก็โอเคแห้งดีครับตัดยางย่าไปตัดเง่าตัดแค่ประมาณ22อย่าให้มันเง่ามันจะได้บ่ฟาดแล้วมันก็แห้งยางมันก็จะได้สุดๆเลยอยู่ในสักประมาณ80ครับก็เรียนตามนี้ครับแม่นดีครับชุด1,700โอเคครับฝากไว้นะครับขอบคุณครับ